สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวมเตร์กายทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับหนังเรื่องนะที่ตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยค่อนข้างมีกระแสพอสมควรนะนั่นก็คือหนังเรื่องคุนพยนตร์นะก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะซึ่งมาวันนี้มันก็มีอยู่แอปแอปหนึ่งนะเขาก็ลงและแล้วผมก็ไปดูมาแล้วทุกคน ก็วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วกันความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องคุณพยนตร์นะฮะเรามาดูเรื่องย่อหนังเรื่องนี้ก่อนดีกว่าทุกคนเรื่องย่อเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าไทาม์เนี่ยด้านด้นเดินทางมาหาพิชานะครับที่วัดบนเกาะดอนสิงธรรมนะฮะเพื่อแจ้งข่าวร้ายการจากไปของพ่อและแม่นะเมื่อไทม์เนี่ยเดินทางมาถึงที่แล้วเนี่ยก็ได้พบกับเจตนะครับหลาัชายของเจ้าว่าขุนก่ว และได้มีข่าวลือไปนะครับว่าพี่แฉ๋เขาเนี่ยหายสับสนไปนะครับหลังจากว่ามีมีข่าวลือนะฮะว่ามีการลงมือฆ่าอดีตเจ้าว่านะครับจรวรมภาพะแต่ททมเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับกับข่าวลือนะฮะก็เลยเป็นการสืบหาข้อที่จริงนะว่าอ้ยอาระทีเนี่ยที่เขามาบวชที่วัดบนเกาะดอนสิงธรรมเนี่ยพี่เขาว่ายังไงก็ไม่ได้ฆ่านะครับผมก็เลยแบบว่าเป็นการสืบหาข้อมูลแล้วก็ข้อท็จจริงนะครับผม โดยตัวละครเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเนี่ยมันก็จะมีภูวินครับผมที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะที่รบบเป็นทามนะครับผมอาคุณภูมพัฒนนะครับผมที่รบ,บเป็นเตะนะฮะแล้วก็เจดนะครับผมคือคนรบทบเป็นที่เจดเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นวิชาอาคมด้วยทุพลแล้วก็จะมี พระก้ามีมีมนานะที่เป็นนางเอกมีหลวงนาผู้ใจบ้านพระทีนะครับผมแล้วก็จะมีเนนคุณนะครับที่เป็นตัวละครหลักนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าคือหุ่นพยนต์เนี่ยมันเป็นหนังแนวหนังผีทุกคนก็จะพูดว่าไงดีอ่ะขอเล่าตามความรู้สึกแล้วกันว่าคืออย่างที่พูดไปครับว่าไทามเนี่ยคือจะเดินทางไปหาพี่ชายนะที่ บวชอยู่ที่วัดดอนสิงห์ทันะครับที่ว่าพระทีนะเพื่อจะไปแจ้งข่าวนะครับร้ายนะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่ก็ได้ไปพบกับนะฮะเจตซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าวาดคนเก่านะผมก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าคือพระทีเนี่ยก็ได้มีการหายสาบสูญไปนานและแล้วก็มีข่าวลือนะฮะมาว่าพระทีเนี่ยเป็นคนที่ลงมือฆ่าเจ้าวาดนะครับ ทามเนี่ยไม่เชื่อนะก็เลยแบบขออาศัยอยู่ที่วัดดอนสิงธรรมนะผมเพื่อที่จะอ่าสืบหาความจริงนั่นเองนะแล้วก็ไปเจอกับเนนไปเจอกับอ่ามีนานะผมซึ่งมีนาเนี่ยก็เป็นมีมีน้องชายนะครับที่บวชเนนอยู่นะผมก็จาชื่อเนนไม่ได้นะแล้วก็มีเนนคุณนะที่อาจจะหลงรักมีนานะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมีนาไปนะครับผมอืม แล้วก็มีนาเนี่ยก็ตายใช่ไหมทา,ทาช้างไทมตะเจดเนี่ยก็ก็เลยสืบหาความจริงกันนะครับแล้วก็ไปพบว่ามีนาเนี่ยก็ได้ตายไปนเองนะคืออยากจะบอกว่าเนื้อเรื่องที่เขาพยายามจะเล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางไปนิดหนึ่งมันดูแบบว่ามันดูมีข้อสงสัยหลายเรื่องมากว่าเฮ้ยททมเนี่ยพิ่งเข้าไปวัดเนี่ยได้ไม่นานนะแต่แบบ สนิทกับทุกคนเนี่ยค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ไม่ได้พูดเลยนะว่าคือระยะเวลาที่ทามอยู่ที่วัดเนี่ยมันมันกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วทุกคนอันนี้มันคือมันก็ยังสงสัยอ,อยู่ว่าเฮ้ยทามเนี่ยไปอยู่วัดน,นานหรือ,อยังนะผมแล้วก็ไปช่วยตามหามีนานะันที่คนที่หายสาบสูญไปนะว่าเฮ้ยหายไปไหนใช่ไหมอ่าสุดท้ายก็ไปเจอว่าตกน้ํานะครับอยู่อยู่ที่แพรนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าสนิท คนในู่บ้าสนิทกับเนในวัดเร็วจังเลยนะครับแล้วก็ดูว่าพี่เขาอะมีข่าวลืออยู่ว่าเนี่ยเป็นเป็นคนฆ่าเจ้าวาดนะครับมันคือจะไม่มีคนแบบไม่สนิทใจเลยเหรอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือพระก้านเนี่ยก็มีการแบบเฮ้ยไล่ทามกลับบ้านไปนะเพราะว่า อยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่ามันคือชาวบ้านก็ไม่ชอบพระทีอยู่แล้วนะเพราะมันมีขาวรือว่าไปฆ่าเจ้าว่า,างไงอันนี้คืออก็จบไปแต่ที่เรื่องไม่จบเ่ยคือมันดูสนิทกับทุกคนในวัดเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวด้วยว่ามันอยู่มากี่วันแล้ววะใช่ไหมมันมันอยู่มากี่วันแล้ววะจนจนคนละบทมีนาเนี่ยตายไปอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกนะมันก็ มันก็เลยรู้สึกว่ามันเออมันมันดูสนิทกันเร็วเกินไปหรือเปล่านะมันดูมันดูมันมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะผมว่ามันสนิทกันเร็วเกินแล้วพอเหมือนว่าไปเจอศพมีนาแล้วใช่ไหมแล้วก็ชาวบ้านก็เชื่อว่าเนี่ยมันเกิดจากคุณายของขุนพยนต์นู่นนี่นั่นทําให้ทามเนี่ยไปทุบมือของขุนพยนต์นะที่แบบว่าชาวบ้านในวัดเกาะดอนทำอะไรเนี่ยนะฮะหัก แล้วก็ทําให้แบบว่าหุ่นพยนต์นะฮะที่เจ้าพ่อฮะโกรธนะฮะเข้าสิงทามนะแล้วก็เหมือนว่าจะเอาหินน่ไปทุบแล้วก็คือแล้วก็ทะอ่าจะทําให้เจดเนี่ยที่มีวิชาอาคมเนี่ยคือช่วยไว้นะครับทําให้ททมเนี่ยไม่มีความบาดเจ็บอะไรมาเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไปทุบสารเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบตั้งแต่แบบต้นเรื่องยันยันมาถึงตอนนี้ตอนที่แบบจะไปทุบสารมันดูแบบ เรายังไม่เชื่อเลยทุกคนว่าแบบทามมมนสนิทกับคนในหมู่บ้านจริงๆเหรอมันมันสนิทกันเร็วขนาดนั้นเรอสนิทกันจนถึงขนาดว่าแบบโกรธแค้นแทนแบบต้องไปทุบสาบมันทุบมือเพราะว่าฆ่ามีนาคือแบบว่าไงดีวะมันดูมันดูบางอะในเรื่องมันดูบางไปอทุกคนมันดูแบบมันดูไม่น่าเชื่อถืออสำหรับในเรื่องหุ่นพยนต์นะนะครับเพราะแล้วพอไปไปมาทามก็ เชื่อเรื่องหุนพยนต์์ั้งั้นแล้วก็ไปบอกกับศาลนะบอกว่าเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางเนีย่ยจะเป็นคนรับผิดชอบเองถ้าจะมีอะไรเนี่ยมาลงที่ทามมันก็รู้สึกว่าโหแม่งใจใจป่ามากเลยทัทงที่แบบเพิ่งรู้จักกันเองเพิ่งรู้จักกันเองอะแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันนานแค่ไหนด้วยนะถึงไปช่วยแบบตามหาแล้วก็ไปทุบศาลเขาขนาดนั้นอะเออขนาดจะรีวิวอะยังงงๆเลยว่าจะรีวิวอะไรดีนะเพราะมันไม่มันบทมันไม่ชัดอะนะครับผมแล้วก็ความน่ากลัว ความน่ากลัวถถมว่าสนุกความน่ากลัวถาวว่าน่ากลัวไหมผมว่ามันไม่มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนหะมันบางทีบางจังหวะมันแบบเฮ้ยมันมีวิชาอาคมมันมีแบบมีคาถาจอมเวทอ่ะมันดูแบบมันดูแบบมันดูโดดยงไงไม่รู้อยู่ๆก็แบบท่องบุ๊บมีมีแบบเอฟเฟกต์ปุ๊บขึ้นมามันดูแบบมันดูหนังจอมเวทอ่ะ เออมันไม่ใช่หนังจอมเวทแต่ว่าหนังผีอ่ะมันก็เลยดูแบบเออมันมันดูโดดไปหน่อยนะครับมันดูแบบไม่เข้ากับตัวหนังนะที่แบบเป็นหนังผีนะครับผมเออดูเหนือจินตนาการเป็นนิดนึงแล้วพอต่อท้ายเนี่ยมันก็จะมีคนตายเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นพระทัศนะครับที่โดนผูกคอตายนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นเนนคุณตายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตนะที่รับบทเป็น อ่าคนปัญญาอ่อนนะครับกลายเป็นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็แบบจบไปมันก็เลยอยู่รู้สึกว่าพี่มันค้างคานะครับอยากดูต่อแหละอือก็เลยโพสตไปไงว่าพี่มันจบได้เฮ่มากนะฮะจบแบบจบแบบ,บแบบคือคือต้องทําภาคต่อนะครับผมมันจบแบบเออมันรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะมันดีแค่จุดเดียวเองดีจุดพีก ที่เดียวเลยคือเตะที่แบบพลิกหมดเลยมันพลิกยังไงคทุกคนก็ลองไปดูนะฮะเออมันพลิกแค่จุดเดียวที่ชอบรู้สึกแบบชอบจริงๆสําหรับหนังเรื่องหุนพยนต์คือตัวละครเตะที่แบบดูไม่มีอะไรแต่กลายไปว่าเป,เป็นเป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ถทมเดินเรื่องกลายเป็นเตะนี่แหละเป็นคนแบบฆ่าทั้งหมดเป็นคนแบบวางแผนทุกอย่างอ่ะมันก็เลยมีความสงสัยว่าเฮ้ยเตะบ้าจริงหรือเปล่ามันทําไมถึงแคร์ขนาดที่แบบแค่แค่รักมีนาแต่ว่าจนจนถึงขนาดที่แบบ โกรธทุกคนที่แบบลงรักบินาแต่แต่ฆ่าทั้งหมดอะและกายเป็นว่าไทาม์เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะพาเตะเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะครับผมแล้วก็มันมันก็เลยแบบแล้วก็จบไปนะฮะก็เลยอยากตามต่อว่าสมมุติว่าไปอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยเตะแต่ฆ่าไทาม์ยังไงนะครับผมเพราะว่ามันเอ้ยมันมันมันยังมีค้างคาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่า เออมีแค่จุดนี้จุดเดียวที่แบบรู้สึกว่าเออทาให้แบบใจเต้นนะทาให้แบบลุ้นเลยอยากดูต่อแค่จุดนี้จุดเดียวถ้าไม่มีจุดนี้นะผมขอให้คะแนนต่ํากว่าห้าไม่เกินห้าแล้วกันเพราะว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างย้อนแย้งอยู่หลายอย่างเกี่ยวเกี่ยวกับตัวละครที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับผมก็คือถ้าไม่มีเตะเนี่ยเป็นตัวพลิกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะจะพูดยังไงให้มัน ทุกคนเข้าใจอ่ะเพราะว่าตัวหนังมันยังทําให้เราแบบไม่ค่อยเข้าใจในสําหรับตัวหนังตัวละครที่อ่าการดําเนินเรื่องที่เข้ามานะครับอมคือเข,เข้าใจง่ายเลยคือหุ่นพยนต์เนี่ยมันเป็นคือทางหลวงน้าเนี่ยกับพระทัตเนี่ยคือที่จริงไม่ได้เป็นพระแต่เป็นจอมขมังเวทนะครับที่หนีมาครับแล้วก็แกล้งมาเป็นพระนะครับแล้วก็ เอาคนเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเป็นหุ่นพย OL นต์นะครับแล้วก็ใช้พระทีเนี่ยที่ทามตามหาเนี่ยเป็นผีหุ่นพยนต์นะครับผมแล้วสุดท้ายก็จบลงได้ดีที่พระทีเนี่ยก็ยอมที่จะอโหสิทุกอย่างนะครับผมอาแล้วก็มีอีกอีกเอออีก,อ,กอย่างหนึ่งที่เตะเนี่ยนะครับไปฆ่าหลุงนะ้โดยที่ฉีกปากนะผมมันเลยรู้สึกว่าเออมันโหดว่ะเออโคตรโหดนะครับผมก็เลยมารู้ตอนหลังแล้วว่าเออเตะนี่แหละเป็นคนที่แบบ อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับผมอืมถ้าไม่มีเตะเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าให้คะแนนเลยไม่เกินห้านะครับแต่ถ้ามีเตะไปแล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มด้านความตื่นเต้นแล้วก็ด้านความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความลุ้นน่ะความลุ้นเน่ะว,ว่าเอออยากบีพักต่อผมก็จะให้สักหกแต่จะดูจากรายได้แล้วว่ะทุกคนดูจากรายได้แล้วว่าคือผมดูรายได้นะครับเมื่อประมาณ มันไม่มีรายได้แท้จริงอะว่าสรุปแล้วเนี่ยหุ่นพยนต์เนี่ยพอออกจากโรงแล้วเนี่ยมันมีรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมดูจากที่สัปดาห์แรกมาที่ที่หุ่นพยนต์นะครับกับปลุกพยนต์รวมกันเนี่ยสัปดาห์แรกผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าไรายได้หนังทําเงินรวมทั่วประเทศไทยเนี่ยสิเมษายนหกหกเนี่ยคือหุ่นพยนต์กับปลุกพยนต์เนี่ย รายได้รวมกันอยู่ที่8ล้านบาทนะครับซึ่งฉายไปทั้งหมดเนี่ยห้าวันได้มา8ล้านนะครับผมส่วนคู่แข่งของปลุกพยนต์เนี่ยมันก็มีบ้านเช่าบูชายันกับเสือเพ่นนะซึ่ง2เรื่องนี้ฉายไปพร้อมกันนะคือ11วันได้ไป5้กว่าล้านนะครับเสือเพ่นเนี่ยสาล้านไอ้ไอ้บ้านเช่าบูชายันเนี่ยห้บล้านส่วนผลพยน์กับปุกพยน์รวมกันเนี่ยได้มา5้าล้านเอ้ยไม่ใช่ได้มา8ล้านนะครับฉายทั้งหมด5้าวัน ผมว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมว่ารายได้อาจจะไม่ได้สูงอะ่ะทั้งๆท,ที่มันก็มีกระแสถูกถูกแบรนด์ด้วยนะมันเออคนก็น่าจะดูเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่าได้มาแค่แปดล้านบาทเองนะ่ะผมว่ามันไม่น่าเกินยี่สิบล้านมั้งนะผมว่านะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทําต่อหรือเปล่าก็คืออย่างที่บอกอ่ะถ้าถ้าไม่ทําต่อก็คือโกรธอะ่ะโกรธจริงๆนะโอ้โหมันปูทางมาแบบคนอยากรู้ขนาดนี้จะ จะจบเรื่องอยู่แล้วอ่ะเออคือก็อยากดูต่ออ่ะอาสวยที่มันถูกแบนเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่ามันถูกแบนเพราะอะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันถูกแบนเพราะอะไรผมเอามาจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมก็บอกว่าโดยทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์นะครับและวดีทัศน์เนี่ยได้มอบหมายให้ทางทีมสร้างเนี่ยดำเนินการแก้ไขฮะตัดทอนเนื้อหาของภาพยนตร์ทั้งหมดหข้อนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งเลยตัดฉากชื่อวัดเทพขุนพยนตร์ นะครับตัดฉากเนนชกต่อยในพระเหลืองและให้มีคำหยาบคายให้น้อยลงเท่าที่จะสาม,มารถทำได้ 3. ครับตัดฉากคุกอาหารเหมือนอรังแกให้เด็กชื่อเตะกินสี่ครับตัดฉากเนนกอดผู้หญิงในการต่อสู้ฉากหนึ่งในภพาพยนตร์หครับตัดฉากท่องศีลข้อที่2ขนาดที่ฆ่าคนที่ขโมยของห มีข้อสังเกตว่าพระหรือเนในเมืองไทยต้องโกนคิ้วแต่ทั้งเรื่องเนี่ยไม่แต่ทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีพระหรือเนที่โกนคิ้วเลยข้อหกนี่มันปัญญาอ่อนมากเลย <c oughs> กับข้อสามเดี๋ยวผมผมดูก่อนนะคือผมผมผมดูหุ่นพยนต์ไงแล้วผมก็ลืมไปว่าเออมันแบรนด์พอเออผมก็ลืมไปว่ามันโดนแบรนด์แล้วก็แล้วก็แต่ผมอ่ะแต่ผมไม่ได้ติด ในส่วนของไอ้หกข้อหรือว่ามันมันท,ที่จริงมันไม่ควรโดนแบนด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วก็คำคำหยาบคายน้อยลงผมว่ามันก็คำหยาบคายมันก็ไม่ได้มากในขนาดนในในทุกคณผู้ชมน,นะ,ะัะแล้วก็ตัดฉากคุกอาหารเหมือนรังแกเด็กนะฮะชื่อเตะกินอันนี้ผมว่าในข้อสามเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะน่าจะแยกทุกคนที่โตขึ้นมาหน่อยน่ะน่าจะแยกแยะได้นะว่าฮิเนนทําแบบเนี้ยมันไม่ดีอ่ะทุกคนอนะันเนี้ยคือ คนมันมันสามารถบอกกันได้เออมันไม่น่าถูกแบนอะ่ะแล้วก็ไอ้ฉากที่ตัดฉากที่ผู้หญิงกอดกับเนเนี่ยในไอ้ส่วนข้อนี้ผมว่ามันก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันส่วนข้อห้าตัดฉากท่องศีลข้อที่สองในขณะที่ฆ่าคนที่ขโมยของมาถึงเตะฆ่าใช่ไหมคือเตะมันเป็นมันเป็นคนปัญญาอ่อนอะ่ะมันก็ มันก็จะออนอยู่ดีอะว่าไงดีย <c oughs> คือไอ้ไอ้ข้อหนึ่งถึงข้อหกเนี่ยมันคือมันไม่ควรตัดสักอย่างเลยอะและและไอ้คักไอ้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์เนี่ยมันจะตัดทําไมอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะพอเข้าโรงจริงๆอะหนังก็แป๊กหนังก็แป๊กหนังก็ไม่มีคนดูอะนะครับผมมันก็มันดูไร้สาระมากๆเลยสําหรับการที่จะแบนไอ้หกข้อเนี้ยนะฮะมันมันดูแบบ ดูไม่มีเหตุผลเพียงพอเลยอะแล้วก็ไปแบนเขาอะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบคงจะหวังแหละเออกูโดนแบนมาเออก็กระแสก็คงจะดีอะคนก็คงจะเข้าไปดูเยอะกลายเป็นว่าห้าวันแรกได้มาแค่แปดล้านมันก็คงจะผิดคาสําหรับคนทําหนังลมะมั้งนะครับผมเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อที่ที่ดูไปนะก็อังยิดีกว่าถ้าไม่มีเตะเป็นคนพลิกเกมเนี่ย ผมก็ให้ไม่เกินห้าคะแนนสูงสุดได้แค่ห้าแต่เตะมาพิกเกมเนี่ยว่าเป็นคนวางแผนฆ่าในหลายๆตัวละครในเรื่องเนี่ยผมก็ขอให้หกไปก่อนแต่คิดว่าเขาไม่น่าทําภาคสองเลยว่าเพราะมันดูเงียบมากเลยผมว่าภาคสองไม่น่าจะมีแล้วล่ะนะครับผมเออก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าใครอยากดูก็ลองมาดูแล้วกันว่ามันมันจริงอย่างที่ผมพูดไหมที่เนื้อหามันดูบางไปแล้วมันดูแบบมันไม่ค่อยสมเพนสมผลเท่าไหร่นะสําหรับตัวละครในใน ในบางเนื้อหานะครับผมมันดูบางเหลือเกินนะการเล่าเรื่องแล้วความน่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ตกใจขนาดที่แบบโอ้โหจะผันผวามันไม่ใช่อ่ะเออมันมันปเป็นหนาังระทึกขวัญแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเออประมาณนี้ทุกคนถ้าเพื่อชอบคลิปนี้กบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามอยู่ต,ติดตามช่องบิตการด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจคนรกักการ์ตูนแปลกล่างด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบู๊